สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของทองนะครับในเรื่องของทองทองเคคือทองแท้หรือว่าเป็นทองปลอมกันแน่นะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าทองเคนะครับทองคำ 9K 18K 23K 24K เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันคือทองจริงๆหรือไม่หรือว่าเป็นทองปลอมนะครับตรงนี้นะครับเราลองมาดูข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับหลายๆคนนะครับก็คงจะสงสัยนะครับใครที่กำลังสงสัยตรงนี้เนี่ยก็มาหาคำตอบไปด้วยกันในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักทองเคกันก่อนนะครับทองเคเนี่ยก็คือทองที่มีส่วนผสมของโลหะอื่นนะครับมีทองผสมกับโลหะอื่นเช่นอะไรบ้างเช่นผสมกับเงินทองแดงผสมในตัวของทองบริสุทธิ์เพื่อให้สามารถที่จะขึ้นรูปทรงได้นะครับเพราะนั้นนะครับทองเคเนี่ยเขาเอาโลหะอื่นๆเช่นเงินหรือทองแดงมาผสมเพื่อให้ทองเนี่ยสามารถจะขึ้นรูปได้นั่นเองนะครับโดยทองเคเนี่ยก็มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของทองที่ผสมอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทองเคแต่ละชนิดเนี่ยจะมีราคาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของทองคำที่ผสมอยู่ในแต่ละชนิดนะครับเช่นทอง 9K ทอง 18K ทอง 23K และทอง 24K แล้วตัว K เนี่ยตัว K ที่อยู่ท้ายตัวเลขเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับตัว K ที่อยู่ท้ายตัวเลขเนี่ยก็คือหน่วยค่าความบริสุทธิ์ของทองที่ย่อมาจากกะรัตนะครับที่ย่อมาจากกะรัตและตัวเลขข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าตัว K นะครับเช่นทอง 9K ทอง 18K ทอง 23K หรือทอง 24K ก็คือตัวเลขที่ใช้บอกว่ามีส่วนผสมของทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมตัวเลขข้างหน้ากับตัว K เนี่ยเรารู้แล้วนะครับตัว K คืออะไรครับตัว K ที่อยู่ท้ายคือหน่วยหรือค่าความบริสุทธิ์ของทองซึ่งย่อมาจากกะรัตนะครับส่วนตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่อยู่หน้าตัว K นะครับก็เป็นการบอกว่ามีส่วนผสมของทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะทีนี้แล้วเขาดูยังไงครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าทองเคแต่ละชนิดเนี่ยเขาผสมส่วนผสมของทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถที่จะคำนวณง่ายๆได้นะครับโดยเอาตัวเลขหน้า K ตัวเลขหน้า K หารด้วย24แล้วคูณด้วย100ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับเช่นทองคำ 9K นะครับทอง 9K ก็เท่ากับ9หารด้วย24คูณด้วย100นี่สูตรของเขานะครับก็จะได้เท่ากับ 37.5 นะครับหรือแปลความหมายได้ว่าทอง 9K เนี่ยมีส่วนผสมของทองอยู่ 37.50% นั่นเองเห็นไหมครับ 9K วิธีการหาส่วนผสมของทองก็คือ9หารด้วย24คูณด้วย100ก็เท่ากับ 37.5 ก็หมายความว่าทอง 9K เนี่ยมีส่วนผสมของทองอยู่ 37.50% เห็นไหมครับต่อมาถ้าทอง 18K เราก็คิดสูตรเดียวกันเลยนะครับทอง 18K ก็เอา18หาร24คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ75หรือแปลว่าทอง 18K เนี่ยก็มีส่วนผสมของทองอยู่ 75% เห็นไหมครับต่อมาถ้าเป็นทอง 23K ก็สูตรเดียวกัน23หารด้วย24แล้วก็คูณด้วย100หรือแปลว่าทอง 23K เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทองอยู่ 96.5% 23K นะครับ 96.5% ต่อมาทอง 24K ก็ใช้สูตรเดียวกันอีกนะครับคุณผู้ชมก็คือ24หารด้วย24คูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ100นั่นเองก็แปลว่าทอง 24K เนี่ยมีส่วนผสมของทองอยู่ 99.99% เพราะฉะนั้นนะครับถ้าทอง 24K เนี่ยคุณผู้ชมทราบไว้เลยนะครับว่าเป็นทอง 99.99% นะครับทีนี้แล้วทอง 9K ทอง 18K ทอง 23K ทอง 24K เนี่ย
มันต่างกันยังไงและแบบไหนดีกว่ากันนะครับมีเนื้อทองมากหรือว่ามีโลหะปนมากอันไหนดีกว่ากันนะครับทีนี้เรามาดูคำตอบนะครับทอง 24K เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าทอง 24K เนี่ยก็เท่ากับ 99.99% เลยนะครับแต่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าทอง 24K เนี่ยคือทองบริสุทธิ์ซึ่งมีเนื้ออ่อนมากเนื้อทองเนี่ยอ่อนมากจนอาจจะบิดเบี้ยวหรือผิดรูปหรือน้ำหนักของทองก็อาจจะหายไปได้นะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมทอง 99.99% เนี่ยนอกจากจะบิดเบี้ยวง่ายผิดรูปง่ายแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความอ่อนเกินไปไม่สามารถจะขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้แล้วเป็นไงครับตรงนี้เขาก็นิยมนะฮะนิยมเอาทอง 24K เนี่ยมาทำเป็นทองแท่งหรือมาเป็นทองรูปพรรณมากกว่านะครับนิยมเอาไปทำเป็นทองแท่งนะครับเพราะนั้นทอง 24K เนี่ย 99.99% ก็เหมาะที่จะไปเป็นทองแท่งนะครับเพราะว่ามันมีความอ่อนมีความบิดเบี้ยวง่ายผิดรูปง่ายไม่สามารถจะขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้ทีนี้นะครับต่อมาถ้าเป็นทอง 23K เนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของทองอยู่ที่ 96.5% นะครับ 96.5% น้อยกว่า 24K เนื้อทองน้อยกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นทองที่ร้านทองส่วนใหญ่เขานิยมนะครับเพราะฉะนั้นทอง 23K เนี่ยที่มีเนื้อทองอยู่ 96.5% เนี่ยเป็นทองที่ร้านทองส่วนใหญ่นิยมนิยมนำมาขึ้นรูปเป็นทองรูปพรรณแล้วก็ขายตามหน้าร้านนั่นเองนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น 23K นะครับ 96.5% ที่เขามาทำเป็นทองรูปพรรณขายตามหน้าร้านเพราะว่าเป็นทองที่มีความแข็งแรงในระดับที่จะนำมาสวมใส่แล้วก็ใช้งานได้แล้วก็ผสมเนื้อทองอยู่ในปริมาณที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทองเคอื่นๆที่ใช้ทำเครื่องประดับอย่างเช่นทอง 18K ทอง 9K เป็นต้นเห็นไหมครับเพราะนั้นปริมาณของเนื้อทองเนี่ย 96.5% แล้วก็ผสมส่วนประกอบที่เป็นโลหะเข้าไปเพื่อที่ให้สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับได้แล้วก็ขายอยู่ตามร้านทองเป็นทองรูปพรรณทั่วๆไปนั่นเองเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับต่อมานะครับเรามาดูทอง 18K กันบ้างนะครับทอง 18K ก็คือทองที่นิยมนำมาเป็นเครื่องประดับมากที่สุดมีความแข็งแรงพอดีสามารถทำเป็นสีอื่นๆได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีความคงทนและก็มีเนื้อเงางามและก็เป็นมาตรฐานทองขั้นต่ำที่ขายในประเทศอิตาลีด้วยนะครับในส่วนของทอง 18K ต่อมาทอง 9K นะครับทอง 9K เนี่ยก็คือทองที่มีส่วนผสมของทองไม่เยอะแต่ก็เป็นทองที่ได้รับความนิยมในประเทศอังกฤษและออสเตรเลียเพราะว่ามีสีสวยมีน้ำหนักเบาแข็งแรงแล้วก็สามารถจะนำมาขึ้นรูปเนี่ยได้สวยมากจะเป็นเส้นใหญ่ๆจะเป็นเส้นใหญ่ๆหรือทำให้บางเนี่ยก็ได้นะครับตามต้องการได้ก็จะให้ลายที่คมชัดและขัดเงาได้ในประเทศไทยจึงนิยมนำมาทำเป็นตัวเรือนแหวนตัวเรือนแหวนเพชรหรือทำเป็นตัวเรือนแหวนประดับพลอยเป็นต้นนะครับสำหรับทอง 9K ทีนี้จากที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยทอง K นะครับสรุปทอง K ชนิดไหนต่างกันอย่างไรดูในตารางนี้จะชัดเจนกว่านะครับถ้าเป็นทอง24K นะครับเปอร์เซ็นต์ของทองคำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 99% เห็นไหมครับการใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะนำไปใช้เป็นขึ้นรูปเป็นทองคำแท่งมากกว่านะครับข้อดีมีเปอร์เซ็นต์ทองบริสุทธิ์สูงที่สุดนะครับแล้วก็ทำเป็นทองแท่งต่อมาทอง 23K ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของทองคำอยู่ที่ 96.5% นะครับการใช้ประโยชน์เนี่ยก็มีความแข็งแรงพอสมควรใช้ทำทองรูปพรรณตามร้านทองและก็นิยมซื้อขายกันมากที่สุดนะครับเป็นสร้อยคอทองคำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนิยมมากที่สุด
ต่อมาทอง 18K เนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่ 75% นะครับการใช้ประโยชน์ใช้ทำเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนกำไรนะครับข้อดีก็คือแข็งแรงเหมาะกับการทำเครื่องประดับมากที่สุดนะครับต่อมาทอง 9K นะครับเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ที่ 37.5% การใช้ประโยชน์เนี่ยใช้ทำตัวเรือนเครื่องประดับเพชรพลอยนะครับข้อดีก็คือมีน้ำหนักเบานะครับตัวอย่างตามรูปนะครับเป็นใช้ทำตัวเรือนเครื่องประดับเพชรและพลอยนะครับตรงนี้คือข้อแตกต่างของทองแต่ละประเภทนะครับ 24K 23K 18K และ 9K นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทอง 9K 18K 23K 24K ไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามก็คือทองคำแท้ๆทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่ว่านำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็นำมาจากสมาคมผู้ค้าทองคำนะครับก็ได้เผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้นะครับ